ังกฤษกาตาร์โล่งรอดคดีติดสินบนเจ้าภาพเวิลด์คัพหวุดหวิดเลเกอร์สยังไม่ฟื้นแพ้เพลิแกนอีกจะเด็ดหวมคุณฉลามรอบ3สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนนะครับอยู่กับคุณพีรณัฐและผมชิตพลครับครับก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวข่าวสารของข่าวกีฬานะครับที่เอามาฝากกันเก็บตกนะฮะเพิ่มเติมจากช่วงเที่ยงที่เราพบกันมาแล้วในช่วงของ Sport Today Extra นะครับก็ตอนนี้มีข่าวเพิ่มเติมมาโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลน่าสนใจเมื่อ FIFAก็ยังมีเรื่องราวที่ชวนสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสขององค์กรรวมถึงเรื่องราวการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่ฟุตบอลระดับสโมสรส่วนใหญ่ของโลกจะเบรกกันเนี่ยในช่วงนี้ก็มีการมาพิจารณาแล้วก็เปิดเผยถึงเรื่องหนักๆนะครับหนึ่งในนั้นคดีของฟีฟ่าเกี่ยวโยงไปกับเรื่องของการติดสินบนกรณีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกทั้งในปี2018แล้วก็2022นะครับซึ่ง2ชาติที่ถูกตั้งข้อหาแล้วก็มีการสอบสวนกันมาตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็คือประเทศอังกฤษที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพปี2018แต่ว่ารายนั้นไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็โดนฟ้องเรื่องนี้เหมือนกันว่าพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่จากทางฟีฟ่าเพื่อขอซื้อเสียงโหวตเข้ามาช่วยเลยครับเช่นเดียวกันกับกาตาร์ซึ่งประสบความสำเร็จได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2022กาตาร์นี่โดนโจมตีหนักมากนะครับแล้วการสืบสวนดำเนินมาจนกระทั่งเอกสารทางฝ่ายตรวจสอบของทางฟีฟ่าได้ข้อมูลมาทั้งหมดล่าสุดสำนักข่าว Association ก็รายงานมาว่าการสืบสวนเพื่อเจาะประเด็นคณะกรรมการของทางอังกฤษที่ในการเสนอตัวจัดเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2018เนี่ยตอนนั้นเรื่องใหญ่ๆที่ถูกแฉออกมาชัดเจนว่าพวกเขาแอบไปติดสินบนแจ็ควอร์เนอร์อดีตรองประธานฟีฟ่าซึ่งแจ็ควอร์เนอร์ตอนนั้นทนความอื้อฉาวไม่ไหวแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับรวมไปถึงทางฝั่งอังกฤษเองก็พยายามเอื้อประโยชน์ให้กับทางบอร์ดฟีฟ่าที่มีเสียงโหวตอยู่ในมือด้วยการช่วยเหลือทางสมาคมฟุตบอลทางฝั่งแคริบเบียนไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงกาล่าให้มูลค่า 35,000 ปอนด์บวกมีจัดเกมอุ่นเครื่องกับทรินิดัดด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนของทรินิดัดเนี่ยเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมในสหราชอาณาจักรด้วยซ้ำไปนะครับกรณีนี้ทางอังกฤษก็โดนสอบสวนเรื่องนี้หนักเหมือนกันนะครับซึ่งลอร์ดทรัสแมนประธานคณะกรรมการเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายติดสินบนพยายามติดสินบนให้กับกรรมการบริหารฟีฟ่าถึง4คนเพื่อแลกกับคะแนนเสียงนะครับซึ่งบทสรุปเรื่องต่างๆรวมไปถึงเรื่องจากทางฝั่งกาตาร์ด้วยที่พยายามเป็นเจ้าภาพในปี2022เองก็โดนแฉเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้นำการบิดของกาตาร์ก็คือโมฮัมเหม็ดบินฮัมมัมซึ่งเป็นอดีตประธานของทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ก็ถูกโจมตีหนักมากแต่ว่าเรื่องนี้ได้เดดไลน์ในการที่จะหาบทสรุปแล้ววันนี้ข้อมูลทุกอย่างออกมาว่าทั้งสองชาติทั้งอังกฤษและกาตาร์เคลียร์เรื่องคดีครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยุติความวุ่นวายประดับหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดมาด้วยว่าถ้าสมมุติว่าผลการสอบสวนออกมาแล้วไม่เคลียร์จริงๆมีแนวโน้มว่าบางทีอาจจะต้องเป็นการเลือกบวชเจ้าภาพขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำไปซึ่งอังกฤษแม้จะรอดคดีไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าสร้างศัตรูกับฟีฟ่าเยอะทีเดียวนะครับวันนี้มีแถลงการจากฟีฟ่ามาด้วยซ้ำไปว่าฟีฟ่าไม่พอใจอย่างยิ่งเลยที่อังกฤษไปมีเรื่องเวลากับพวกเขาในกรณีพยายามจะดิสเครดิตกบเกินความผิดหวังของตัวเองที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพปี2018นะครับเราอีกต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับล่าสุดเนี่ย
ฟีฟ่าได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกมีโอกาสโหวตเลือกรางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่ารางวัลปุชกัปอวอร์ดนะครับโดยฟีฟ่าได้มีการเปิดเผย10ประตูที่สวยสุดที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับซึ่งคัดเลือกมาจากคณะกรรมการของทางฟีฟ่าออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นโหวตกันได้ครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ของฟีฟ่าก็คือ fifa.com แล้วก็ fungfootball.fr แล้วก็จะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่12มกราคมปีหน้าซึ่งคืนเดียวกันนั้นจะมีการประกาศผลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของโลกด้วยนะครับ10ประตูที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการโหวตนะฮะก็ได้แก่ลูกประตูของทีมเคฮิลในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายระหว่างออสเตรเลียกับเนเธอร์แลนด์ครับประตูที่เดียโก้คอสตายิงในลาลิก้าระหว่างเกมอาเลติโกมาดริดกับเกตาเฟ่ประตูของมาโก้ฟาเบียนครับในเกมดิวิชั่น1เม็กซิโกระหว่างคุสอาซูกับปวยปราประตูที่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชยิงได้ในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในนัดที่เปเชปาริสแซงต์แชร์กแมงของเขาเจอกับบาสเตียประตูที่พาติมกาซามีครับนักเตะฟูลแลมยิงได้ในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดที่พบกับคริสตัลพาเลซแล้วก็ยังมีประตูจากลีกฟุตบอลหญิงไอร์แลนด์ที่ยิงโดยสเตฟานีโรสครับในเกมระหว่างพีเมาส์ยูไนเต็ดกับเวกฟอร์ดยูธมีลูกสุดสวยของฮาเมสโรดิเกสครับในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายระหว่างโคลอมเบียกับอุรุกวัยยังมีประตูจากนักเตะโนเนมที่ชื่อว่าคามิโลซานเวโซในเกมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐระหว่างแวนคูเวอร์ไวท์แคปพบกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์มีประตูจากนักเตะเอเชียส่งเข้าประกวด1คนก็คือประตูของพิซาโตะซาโตะในเกมเจลีกระหว่างซานเฟเซ่ฮิโรชิมาเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ประตูของโรบินฟานเปอร์ซี่ครับที่ยิงได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์นะครับโดยแฟนบอลสามารถเข้าไปชมประตูสวยๆทั้ง10ประตูนี้ได้ทาง FIFA Channel บนเว็บไซต์ของ YouTube ครับสำหรับรางวัลปุชกัสอวอร์ดมีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับเฟรนปุชกัสกัปตันและดาวซันโวของทีมชาติฮังการีในช่วงปี1950และมีการมอบรางวัลนี้มาแล้วรวมปีนี้เป็นปีที่6ติดต่อกันครับครับก็หลักในการพิจารณาหลักๆของรางวัลนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นประตูที่เป็นลูกยิงที่สวยงามแล้วก็เรื่องความสำคัญของแมตช์นั้นๆที่เกิดขึ้นก็มีส่วนด้วยอย่างเช่นในเกมระดับทีมชาติก็จะได้รับคะแนนโหวตมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ประตูที่ได้มาต้องไม่ได้เกิดจากลูกฟลุกด้วยอันนี้สำคัญมากมาจากโชคช่วยนี่ไม่ได้ไปต่อเรื่องของหลุยส์โซเรสนะครับหลุยส์โซเรสนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีการเขียนอัตชีวประวัติขายหนังสือของตัวเองแล้วแต่หนังสือแนวนี้ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องดังแน่นอนก็ต้องมีเรื่องที่สร้างความฮือฮาแล้วเจ้าตัวเองก็อาจจะเดือดร้อนด้วยเหมือนกันนะครับลุยส์โซเรสครับศูนย์หน้าทีมชาติรุกวัยที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในปีนี้เจ้าตัวเปิดเผยเรื่องราวต่างๆผ่านอัตชีวประวัติเล่มใหม่รวมไปถึงมีเรื่องเด็ดๆก็คือการแอบเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาแล้วเจ้าตัวเองก็เปิดเผยได้ว่ารู้สึกเหมือนกับถูกปฏิบัติอย่างกับตัวเขาเป็นอาชญากรเมื่อต้องถูกฟีฟ่าลงโทษแล้วก็ต้องออกจากแคมป์ของทีมชาติอุรุกวัยกลางทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ2014ที่บราซิลเนื้อหาบางส่วนในอัตชีวประวัติของหลุยส์โซเรสก็มีสิทธิ์จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้นะครับให้กับเจ้าตัวในการที่ไปอาจจะไปแฉเรื่องที่ไม่ควรพูดบางเรื่องอย่างกรณีไปกัดแขนโจโจ้เคเลนี่กองหลังทีมชาติอิตาลีในช่วงแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลเนี่ยก็ส่งผลให้ฟีฟ่าแบนเขานาน4เดือนเลยทีเดียวทำให้โซเรสที่คิดว่าความใฝ่ฝันของเขาที่อยากจะลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาอาจจะล่มสลายลงไปเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของการลงโทษจากฟีฟ่าจะไปครอบคลุมถึงการอนุญาตให้เซ็นสัญญาย้ายทีมได้หรือไม่ในช่วงเวลานั้นซึ่งในที่สุดโซเรสก็เซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาเมื่อวันที่27กรกฎาคมแต่ก่อนจะไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่ได้ก็ต้องรอไปช่วงกลางเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวเนื่องจากว่าได้รับการลดหย่อนโทษจาก CAS หรือว่าศาลกีฬาโลกนั่นเองหนังสือพิมพ์สปอร์ตของสเปนครับเขาเลือกเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจจากอัตชีวประวัติของโซเรสเช่นกรณีในช่วงเวลาที่เขาเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาโซเรสบอกว่าเป็นเรื่องปฏิบัติการที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับหนังแอคชั่นเลยครับเจ้าตัวต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดๆท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าอาจจะโดนฟีฟ่าลงโทษเพิ่มด้วยถ้าไปเซ็นสัญญาเนี่ยดังนั้นทุกอย่างต้องรอดพ้นสายตาไม่ว่าจะเป็นพวกนักข่าวปาปาราซี่แฟนบอลด้วยทำอย่างรัดกุมไม่มีแม้แต่การถ่ายภาพให้เห็นนะครับเขายกตัวอย่างเช่นตอนออกเดินทางไปเซ็นสัญญาเนี่ยสุเรสเขาพักอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายในย่านชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ต้องมีการเตรียมรถอำพรางเพื่อการเดินทางไว้ถึง3คันเพื่อมีการหลอกล่อนักข่าวที่ปักหลักรออยู่หน้าบ้านอยู่แล้วอีกเรื่องโซเลสที่เขาพูดถึงก็คือความรู้สึกขณะที่ต้องเก็บ
ของออกจากแคมป์ทีมชาติอุรุกวัยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่บราซิลเนี่ยโดยกุนซือออสตาวอชิงตันตาเบเรสของอุรุกวัยก็บอกว่าสุเรสต้องออกจากแคมป์ทันทีเพราะฟีฟ่าระบุโทษมาแล้วเรื่องนี้ทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าถูกกระทำเหมือนเป็นอาชญากรทั้งที่การกัดแขนไม่ได้รุนแรงเหมือนกับไปไล่เตะฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้ำตัวเขาเองก็เศร้าจนเกือบที่จะกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่ร้องไห้เพราะว่าก็อยู่หน้าโค้ชนั่นเองสุเรสก็สารภาพครับก็เคยทำในลักษณะนี้มาแล้วถึง3ครั้งในกรณีกัดแขนคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นอัตมันบักคาวตอนที่PSV นะครับแล้วก็มีกัดแขนที่พรีเมียร์ลีกก็คือไปกัดแขนอีวานวิชของเชลซีและรายล่าสุดก็คือเคียรินีในขณะที่เจอกับทีมชาติอิตาลีเจ้าตัวยอมรับผิดนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่ภรรยาตัวเองที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทำไปทำไมแต่ซูเรสเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ได้รุนแรงเหมือนกรณีที่นักชกอย่างไมค์ไทสันเนี่ยไปกัดหูอีรันเดอร์ฮอลลีฟีลด์จนหูแหว่งไปเลยเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ควบคุมสติไม่อยู่ก็เพราะรู้สึกหงุดหงิดเวลาเล่นนะครับโดยเฉพาะเจอลูกป่วนของกองหลังที่ชอบแอบตอดเล็กตอดน้อยด้วยเขามีอารมณ์เขายกตัวอย่างอย่างกรณีที่ฟิลิปซินเดอร์ลอสของฟูลแลมสมัยนั้นเนี่ยชอบไปย่ำข้อเท้าเขาจากทางด้านหลังตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยสุเรสระบุว่านี่คือคำสั่งของมาตินโยกุนซือชาวดัตช์ที่คุมฟูลแลมอยู่ในเวลานั้นมาต่อที่เรื่องของเนย์มาร์กองหน้าคนดังทีมชาติบราซิลครับก็มีอาการปลื้มใจเหลือเกินหลังจากที่ได้รับเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนบอลรอบสนามแถมไม่ใช่แฟนบอลตัวเองซะด้วยครับเป็นแฟนบอลเจ้าบ้านตุรกีในเกมที่บราซิลเนี่ยบุกไปชนะตุรกีถึง4ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเนย์มาร์เนี่ยยิง2ประตูแล้วก็จ่ายให้เพื่อนร่วมทีมทำได้อีก1ประตูในเกมนี้ยอมรับว่าประหลาดใจเหมือนกันครับที่แฟนบอลเจ้าถิ่นตุรกีเนี่ยตะโกนเรียกชื่อของเขาลั่นสนามแต่กลับโห่ทีมชาติของตัวเองโดยดาวเตะบาซ่าระบุว่าเสียงเรียกชื่อเขาทำให้เขามีกำลังใจมากนี่เป็นอีกสนามและอีกประเทศหนึ่งที่เขาจะจดจำไว้ในใจตลอดกาลครับตอนนี้เนม่ายิงให้บราซิลไปแล้ว42ประตูจาก59เกมครับตามหลังสถิติของซิโก้ซึ่งเป็นอันดับที่4ของดาวยิงตลอดกาลของบราซิลอยู่แค่6ประตูครับเนย์มาร์กล่าวเสริมว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งแต่ไม่อยากจะหยุดแค่นี้และอยากจะทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปอีกครับทีมชาติบราซิลตอนนี้ชนะมา5เกมรวดนับตั้งแต่ได้คาร์ลอสดุงกากลับมาทำทีมเป็นรอบที่2โดยก่อนหน้านี้ก็ลงอุ่นเครื่องพบกับโคลอมเบียเอกวาดอร์อาร์เจนตินาแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ชนะมาหมดเลยครับ5เกมหลังจากจบฟุตบอลโลกที่อุ่นเครื่องชนะรวดครับสำหรับบราซิลในยุคดุงกาผลการแข่งขันคู่อื่นในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้ครับนอร์เวย์แพ้เอสโตเนีย 0-1 ครับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แพ้เม็กซิโกไป2ประตูต่อ3อาร์เจนตินาชนะโครเอเชีย1ประตูต่อ0เบลเยียมชนะไอซ์แลนด์3ประตูต่อ1ครับทีนี้เราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเดลิมิเลอร์ในอังกฤษเสนอข่าวลิเวอร์พูลอาจดึงตัวมาร์ตินมอนโตย่ามาจากบาร์เซโลนาในเดือนมกราคมนี้โดยนักเตะวัย23ปีลงเล่นนัดแรกให้กับบาร์เซโลนาเมื่อปี2011จากนั้นลงเล่นอีก38เกมล่าสุดได้เป็นตัวสำรองลงเล่นใน5นาทีสุดท้ายในเกมชนะเรอัลมายอร์กา3ประตูต่อ0และเป็นตัวจริงแค่นัดเดียวนับตั้งแต่ที่หลุยส์เอนริเก้เข้ามาคุมทีมจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เบรนเดนโรเจอร์สสนใจดึงตัวมอนโตย่ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลขณะเดียวกันยังระบุอีกว่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีอินเตอร์มิลานเป็นอีกหนึ่งทีมโตเต็งที่สนใจตัวมอนโตย่าสำนักข่าวอัฟตันบาเดตเผยว่ากัปตันทีมชาติสวีเดนสลาตันอิบราฮิโมวิชแสดงความต้องการจะเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนในโอลิมปิกลิโอเดจาเนโรปี2016โดยนักเตะวัย33ปีพลาดโอกาสเล่นเวิร์คคัพกับทีมชาติเนื่องจากสวีเดนแพ้โปรตุเกสในการเล่นเพลย์ออฟเวิร์คคัพ2014ความหวังของสลาตันอาจเป็นจริงหาก U21 ของสวีเดนได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปอายุไม่เกิน21ปีด้วยผลงานดังกล่าวจะทำให้ทีม U23 ของสวีเดนได้สิทธิ์เข้ารอบโอลิมปิกที่ริโอทันทีสลาตันเล่นทีมชาติชุดใหญ่สวีเดนตั้งแต่ปี2001ลงเล่นไปแล้วมากกว่า100เกมโดยเจ้าตัวเคยกล่าวอย่างชัดเจนว่าอยากเล่นในโอลิมปิก2016ไม่รู้ว่าทีมจะสนใจหรือไม่แต่ถ้าสนใจเ
ขาพร้อมที่จะตอบรับสำนักข่าวอิสระอาเจนเซียเอสตาโดออกข่าวว่าเปเล่เข้านอนพักในโรงพยาบาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ซาโปาโลเพื่อรับการตรวจร่างกายซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ยืนยันว่าเปเล่นอนพักด้วยแต่ยอมรับว่ามาตรวจร่างกายจริงโดยข่าวระบุอดีตแชมป์โลก3สมัยวัย74ปีมีอาการปวดกระเพาะแต่ไม่รุนแรงมากนักอย่างไรก็ตามอาการปวดดังกล่าวเป็นผลให้เปเล่ยกเลิกการไปปรากฏตัวณพิพิธภัณฑ์เปเล่ที่ซานโตสโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานดังกล่าวเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวของกอล์ฟกันบ้างนะครับเซโยกาเซียครับปีนี้เจ้าตัวก็ยังหวังว่าจะแรงในช่วงปลายเพื่อที่จะทำสถิติเป็นนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสะสมมากที่สุดในยุโรปของยูโรเปียนทัวร์ปีนี้ครับ